สวัสดีค่ะพบกับลูกน้ำริบอนอาร์นะคะวันนี้ค่ะมาห่อของขวัญด้วยกระดาษนะคะสำหรับใครที่ทำโบไม่เป็นนะคะหรือว่าทำยากเลยอะไรเงี้ยเราจะห่อแค่กระดาษนะคะแต่ว่าให้ดูแบบดูหรูดูแพงนิดนึงนะคะเป็นแบบนี้หรือตรงนี้นะคะสามารถใส่การ์ดได้เรามาเริ่มทำกันค่ะวันนี้ใช้กล่องของขวัญขนาดนี้นะคะใหญ่ขึ้นมานิดนึงวันนี้ใช้กระดาษสีออกโทนฟ้านะคะเริ่มจากวัดกระดาษว่าต้องใช้กระดาษขนาดไหนนะคะคือเอากล่องวางนะคะแล้วก็ทาบให้เลยมาสักประมาณนิ้วหนึ่งนะคะส่วนด้านบนนะคะใช้เหลือประมาณนิ้วหนึ่งนะคะไม่ได้ขนาดแบบนี้แล้วนะคะเราทำแล้วยาวค่ะยาวนี้นะคะวางกล่องเข้ากึ่งกลางของกระดาษค่ะแล้วเอาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะเหลือไว้ตรงนี้ประมาณเนี่ยค่ะประมาณ2เซนนะคะหรือประมาณ1นิ้วทำกล่องตรงด้านล่างนี้ก็กรีดให้เป็นรอยเหมือนกันค่ะถ้าจะยึดเทปใสด้วยก็จะง่ายขึ้นนะคะตรงด้านข้างเนี่ยค่ะเราก็ทับให้ชนกับมุมเอากระดาษเข้ามาแบบนี้ให้ขอบมันเป็นเหลี่ยมเสมอกันนะคะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็พับเข้ามาด้านในต่อไปก็ทำอีกฝั่งด้านนี้ด้วยเช่นกันค่ะได้สองฝั่งแล้วต่อไปชั้นที่สองค่ะก็เอาส่วนที่เหลือนี่ค่ะขึ้นมาพยายามรูดให้มันดีนะคะอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะเก็บด้านข้างตรงนี้กันครับเข้าค่ะตามขนาดของกล่องทางซ้ายและขวาค่ะใช้กาวสองหน้าค่ะชนิดบางจัดทรงเสร็จแล้วก็ค่อยดึงกาวขึ้นมาติดค่ะข้างก็รูดให้ตึงกรีดให้เป็นรอยเรียบร้อยนะคะจะห่อแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะใครไม่ติดโบก็ตัดกระดาษหรือใช้กระดาษลายสวยๆค่ะแปะตรงนี้นิดนึงก็ดีค่ะด้านข้างหน้านี้ค่ะสามารถใส่การ์ดได้นะคะเขียนการ์ดเสร็จการ์ดโดยพรหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะกล่องเล็กกล่องขนาดใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะง่ายใช่ไหมคะเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำกันนะคะสำหรับคนที่ไม่ถนัดทำโบนะคะเอาแบบนี้ไปเลยค่ะง่ายแล้วก็ดูดีด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ